ไม่มีเหงื่อก็มีกลิ่นค่ะมีวิธีแก้ไหมครับคุณยิงกิชเหรอยินกิชเหรอว้ายโอเคครับมันกลิ่นเนาะกลิ่นเอ้ยกลิ่นกุดาบกุลาดอกบัวดอกบัวโอโอโอต่อไปเอากลิ่นดีๆนะกลิ่นโชยไม่มีอะไรจะขับได้ดีไปกว่าความร้อนครับท่านนะทำให้ตัวร้อนเหงื่อออกอย่างเดียวครับผมนะแล้วมันจะไม่หมักหมมในภายในร่างกายเราไม่มีอะไรดีไปกว่าทําให้เหงื่อออกโอเคไหมครับกลางแจ้งดีที่สุดครับกระโดดแล้วเต้นเป็นเรื่องเป็นกาไปเลยนะครับนะวิธีการให้มันง่ายขึ้นงับอากาศครับชวนให้ใช้คาเฟยาลึกๆกึดเอาทางปากให้เป็นก้อนเลยกลั้นนิ่งเอามันจะนิ่งไว้ให้มันระเบิดเถิงดูดอัดระเบิดคลายเหมือนเครื่องยนต์น่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวรู้สึกเองครับแล้วความสุขจะกลับขึ้นมาเหงื่อซึมเหงื่อแตกน้ำลายจะเยอะรับรองได้เลยครับมีวิธีเดียวที่จะขับของเหม็นของเปรี้ยวออกจากร่างกายเราโดยวิธีเผาผลาญหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมมันจะทำงานอย่างดีและมีประสิทธิภาพมีข้อแม้ว่าตามเสียงลุงเพราะลุงเหมือนกับเป็นเจ้าของความร้อนโอเคไหมครับสูดเข้าไปเลยกลั้นนานๆฟังเสียงให้ดีครับถามว่าเป็นจังไหนล่ะมีแห้งบ่สบายตัวไหมครับโยกเยกดูสินี่แหละครับคือเสียงของลุงนะคนไหนทำคนนั้นก็ได้คนไหนฟังเฉยๆไม่ยอมทำเลยลุงก็ชอยบ่ได้เด้อแม่ใหญ่สรุปทำเองรู้เองเก็ตเองเพราะฉะนั้นกลิ่นตัวที่อยู่ภายในมันก็จะสลายมาทีละน้อยสองน้อยสุดท้ายแล้วโอ้โหเดินไปไหนเฮ้ยนางสาวกุหลาบเพราะมันหอมเหมือนดอกกุหลาบไงโอเคไหมยินดีด้วยครับที่ใช้บริการลุงนะจ๊ะจบข่าวครับผม